ดีนะผมยังถ่ายไว้อ่ะแต่ว่าอย่างดีจะเอาไม่ให้เตรียมเหมือนดูในรูปเหมือนจะนุ่มใหญ่สองเดือนแล้วจ้ะนะยำเล่นจ้ะโคจะถ่ายจ้ะ11 กิโลคลอดเท่าไหร่เนี่ย2 เดือนครับพี่ชายมากรกฎาพี่เล่าอีกเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยผมก็มีคนเดียวเหนื่อยเลยมาอีกคนจอดจริงเขาเปิดด้านหน้าแบบเนี่ยขัดหน้าเขาบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยเอาไปขัดหน้าแล้วก็เข้าใจว่าเนี่ยน่าจะประมาณนี้แหละไปสั่งนะแต่ถ้าเกิดว่าเขามารีวิวมันก็47แล้วเนาะแต่ว่าก้อนอย่างในห้างก็700-800อ่ะคือมันก็ทำให้เราคิดว่าเออมันก็ต้องใช่ก็คือเราไม่ได้เข้าไปดูรายละเอียดมันไงครับก็เห็นเป็นรูปแล้วราคามันก็คือราคาหมามีตังเดี๋ยวโดนใส่น้องรูป1 2 3คือตอนแรกก็ดูรูปเฉยๆเนาะแต่ว่าในรูปอ่ะมันก็ก้อนใหญ่พอประมาณค่ะแต่ว่าดูเหมือนจะนุ่มด้วยแล้วก็อยากสั่งซื้อมาให้ลูกอะค่ะแล้วก็ไม่ได้กดดูในรายละเอียดว่ามันขนาดเท่าไหร่แต่ว่าดูจากในรูปมันก็ก้อนใหญ่เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกดสั่งไปเลยแล้วพอตอนของมาถึงนี้เราแกะดูเรารู้สึกยังไงบ้างครับก็ช็อกเหมือนกันเซอร์ไพรส์ดีว่ามันก็เล็กมากไม่รู้ไปทำอะไรเงี้ยตอนแรกก็นึกว่าเอาไปแช่น้ำแล้วมันจะขยายแต่ว่ามันก็เหมือนเดิมแล้วจากเรื่องที่เกิดขึ้นนี่เราอยากจะบอกแบ่งปันประสบการณ์ไปอย่างคนที่ชอบซื้อของออนไลน์ยังไงบ้างไหมครับก็ดูรายละเอียดนิดนึงนะคะว่าขนาดเท่าไหร่กันแน่อย่าไปดูตรงรูปเฉยๆเนาะแล้วหลังจากที่เกิดเรื่องตรงนี้เราได้รีวิวสินค้าได้ไหมกับเป็นอย่างผู้ขายไหมครับค่ะรีวิวไปค่ะก็คือก็พิมพ์ไปบอกว่าตรงรูปก็ดูใหญ่นะคะแต่ว่าได้ของจริงมามันเล็กมากอะไรเงี้ยค่ะก็โพสต์ให้รีวิวให้เขาแต่เขาก็ส่งข้อความมาขอโทษบอกว่าจะคืนของให้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ขอกดดาวให้เขาอะไรเงี้ยค่ะปกติมีประสบการณ์ซื้อของออนไลน์เป็นประจำอยู่แล้วหรือเปล่าครับใช่ปกติก็ซื้อพวกแพมเพิร์สสั่งไว้ให้น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะขวดนมก็สั่งมาเรื่อยๆผ้าเช็ดตัวอะไรก็สั่งก็ได้ตามที่ต้องการนะคะแต่ว่าจะมาเจอตัวนี้ค่ะที่ไม่ได้ตามขนาดที่เราต้องการนะคะมันเล็กเกินนะคะอันนี้เป็นประสบการณ์ครั้งแรกเลยที่เจออย่างนี้ใช่ค่ะครั้งแรกค่ะ